11บาปที่ทำให้ชีวิตตกต่ำวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจบาปเป็นกรรมที่ทำให้ชีวิตตกต่ำเป็นอุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จหยุดทุกบาปได้ชีวิตดีขึ้นบาปต้องประกอบด้วยเจตนาและไม่เจตนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องไม่ดีการเกิดบาปเป็นไปได้3หางด้วยกันคือทางกายวาจาและในทางธรรมมีการกล่าวถึงบาป11อย่างที่เราอาจเผลอทำเพราะไม่รู้มีอยู่ว่าบาปที่1การคบคนพาลไม่คบบัณฑิตบาปที่2การเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำมาหากินบาปที่3การเป็นผู้ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการีบาปที่4การชอบโกหกไม่รักษาคำพูดบาปที่5ความตระหนี่ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัวบาปที่6ความแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมถ่อมตนบาปที่7การมัวเมาในอบายมุขบาปที่8การไม่ยินดีสันโดษในคู่ครองของตนเองบาปที่9การไม่รู้จักปล่อยวางในกามารมณ์และไม่รู้จักยินดีในพรหมจรรย์บาปที่10ยกย่องให้เกียรติคนเลวให้มีอำนาจเหนือตนเองบาปที่11การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงของชีวิตหนทางแห่งความเสื่อม11ประการนี้พระพุทธองค์ท่านเน้นย้ำว่าเป็นทางเสื่อมสุดที่มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงที่สุดบางครั้งเราอาจเผลอเรอกระทำไปแต่ก็จะปิดทางเจริญทั้งปวงอยู่ดีดึงชีวิตตกต่ำอย่างที่สุดปิดทุกทางบุญหากละบาปได้ทั้ง11ประการนี้ได้ย่อมเปิดทางบุญขึ้นเกิดบุญใหญ่เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตต่อไป